อ่ะพาผู้ชมไปที่งานนี้กันหน่อยฮะชื่อว่างาน Job Expo Thailand 2023นะปีนี้เขาจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเรียกได้ว่าคึกคักมากกว่าทุกวันเนื่องจากว่าวันนี้นะฮะเป็นวันสุดท้ายแล้วโดยเฉพาะโซนสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเนี่ยที่นะฮะบรรดาพี่ๆผู้สูงอายุผู้พิการเข้ามาฝึกอาชีพโอ้โหแน่นทุกบูธเลยทีเดียวเนี่ยทางรองอธิบดีกรมการจัดหางานคุณบุญยวีไขว้พันธ์เนี่ยวันนี้ก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดงาน Job Expo Thailand 2023ภาพรวมมาสุดท้ายมีประชาชนกลุ่มนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุผู้พิการเนี่ยเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากโซนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดอย่างเช่นโซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์แห่งพระราชาโครงการจิตอาสา904โคกหนองนาโบเดลมีโซนคนไทยไม่ทิ้งกันเนี่ยคนหางานงานก็หาคน job matching เนี่ยมีนายจ้างรวมกว่า400บริษัทเนี่ยมาตั้งบูธรับสมัครงานใครอยากมองหางานทำอยู่ก็บอกว่าไปเจอนายจ้างแล้วก็สัมภาษณ์งานได้ทันทีโอ้โหนะอีกโซนนึงนะครับที่จะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับก็คือโซนกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับอย่างเช่นกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพแรงงานและกลุ่มเปราะบางมีการรับสมัครงานของกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการทั้งกาแฟพันธุ์ไทยโดยบาริสต้าวัยเก๋านะครับการนวดไทยโดยผู้พิการทางสายตานะเราไปดูมาถึงกิจกรรมรวมใจสร้างงานสร้างอาชีพที่มีการฝึกอาชีพอิสระที่ลงทุนน้อยแต่ว่าสามารถทำได้ง่ายและรายได้ดีนะวันละ30อาชีพโดยมีผู้สูงอายุและผู้พิการให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมตลอดวันนะครับรวมๆแล้วเบื้องต้นเนี่ย400กว่าคนด้วยกันครับอย่างที่บอกว่าโซนผู้สูงอายุและผู้พิการเนี่ยคนเยอะจริงๆนะเขามีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มพลพิการผู้สูงอายุมีให้บริการคลินิกอาชีพเนี่ยมีการแสดงสินค้ากลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านผู้ประกอบอาชีพอิสระมีการจำหน่ายสินค้าจากแฟรนไชส์ฟู้ดทรัคต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแนวทางสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ต้องมีการที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเองแล้วก็น่าจะสามารถหารายได้เสริมไปอีกทางด้วยนะครับ